วันนี้เรามาลองใช้แอปพลิเคชัน iAlert 2กันนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับถ้าเรามีปั๊มอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องการเช็คคอนดิชันของปั๊มทุกตัวนะครับเราก็จะเอา Vibration Probe กับ TempGun เนี่ยไปไล่วัดปั๊มแต่ละตัวนะครับวิธีนี้เราก็จะวัดเฉพาะเป็นจุดเป็นสปอตนะครับวิธีนี้จะทำให้เราไม่สามารถคาดเดาอาการเสียก่อนล่วงหน้าได้นะครับเพราะว่าวิธีนี้ไม่เรียลไทม์เรามักจะเจอปั๊มที่เสียก็คือมันเสียหายอาการหนักแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเมนพาร์ทหรืออาจจะต้องซื้อใหม่ไปเลยก็ได้นะครับวิธีนี้จึงไม่เวิร์กครั้งถ้าเราจะเอาไวเบชั่นมอนิเตอร์ลิงที่ปัจจุบันนะขายอยู่เนี่ยต่อสปอตหนึ่งเนี่ยต่อจุดหนึ่งนะครับซิสเต็มหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีละ300,000ถึง1ล้านบาทนะครับต่อปั๊มหนึ่งตัวซึ่งปั๊มตัวเล็กๆเนี่ยไม่มีใครลงทุนหรอกครับเพราะว่ามันแพงเกินไปเราจึงมี iAlert เกิดขึ้นมาในราคาที่เรียกว่าหลักหมื่นนะครับแล้วเอามาติดเพื่อเป็นมอนิเตอร์ลิงในปั๊มแต่ละตัวเห็นไหมครับ iAlert แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมี LED นะครับปั๊มปกติเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องเอา Vibration เนี่ยมานั่งวัดทีละตัวนะครับเราแค่เดินผ่านและนั่งมองมันหรือยืนมองมันนะครับเดินผ่านแล้วมองเนี่ยเห็นสีเขียวก็คือโอเคปกติดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไวเบชันเนี่ยมันเกินหรือเทมเพอเรเจอร์มันเกินที่เราตั้งค่าเอาไว้เนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับเมื่อเป็นสีแดงแสดงว่าปั๊มตัวเนี้ยเริ่มมีปัญหาละเราก็สามารถมา analyze หรือเตรียมชัตดาวน์หรือเตรียมสแปร์พาร์ทเพื่อที่จะซ่อมมันได้ก่อนทำให้ดาวน์ไทม์มันน้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของมันเนี่ยก็ยังมี fast Fourier transform time waveform เพื่อให้เราanalyze ได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับทั้งเนี่ยเราจะเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับตัวปั๊มได้โดยเครื่องมือพวกนี้นะครับในแอปพลิเคชันของ iAlert 2ครับเรามาทำการ install แอปพลิเคชัน iAlert 2กันนะครับiAlert 2เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับใน App Store เนี่ยสามารถโหลดได้ฟรีนะครับเพียงแค่ว่าพิมพ์เข้าไป iAle นะเจอแล้วครับกด Install ครับแล้วก็รอจนกระทั่ง Install เสร็จนะครับค่อยเข้าไปเรียบร้อยนะครับ Open นะครับมันจะเข้ามาให้ sign in นะครับถ้าเรายังไม่มี account เขานะครับให้ sign up ไปก่อนนะครับเมื่อ sign up เรียบร้อยนะครับก็ sign in โดยใช้ password ได้เลยครับนะครับเมื่อ sign in แล้วนะครับมันจะขอ access location เรานะครับก็กด allow ไปนะครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะต่อ iAlert แล้วครับก็ได้ iAlert 2มาแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับ iAlert 2นะครับใหม่เลยนะครับยังไม่ได้แกะอะไรเลยวิธีการ activate อย่างแรกนะครับก็คือเปิดมีขึ้นมาครับแกะเลยแกะเลยนะครับปกติเนี่ยมันจะติดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ติดแสดงว่ามันปิดสวิตช์แม่เหล็กมาไว้นะครับให้เรานำแม่เหล็กนี่นะครับนี่แม่เหล็กนะครับเข้ามาเปิดสวิตช์แม่เหล็กสวิตช์แม่เหล็กจะอยู่ตรงบลูทูธนี่นะครับตรงจุดเนี้ยที่มันเป็นสวิตช์แม่เหล็กเนี่ยครับมันจะมี3สีก็คือถ้าสีแดงเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บคือมันไวไปก็คือยังไม่ activate นะครับมันจะเริ่มเห็นผลเมื่อตอนที่เป็นสีน้ำเงินนะครับ
กับสีเขียวนะครับสีน้ำเงินนี่สีน้ำเงินคือเปิดปิดบลูทูธนะครับในกรณีที่เราอยากจะประหยัดแบตเตอรี่ข้างในนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดบลูทูธทิ้งไว้ตลอดนะครับเวลาที่เราจะมาดาวน์โหลดทีให้เปิดบลูทูธทิ้งไว้ทีนะครับแล้วก็ปิดไว้ก่อนให้มัน data locker เก็บไปเรื่อยๆนะครับมันเก็บได้อยู่นานอยู่นะครับหลายข้อมูลอยู่ประมาณเดือนนึงมาโดดไปทีก็ยังได้นะครับถ้ามันยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับข้อมูลก็จะไม่หายไปไหนและสิ่งสำคัญคือถ้าเกิดปล่อยบลูทูธไว้ตลอดเวลาเนี่ยหลายๆคนที่เอาไปใช้นะครับประมาณปีนึงเนี่ยแบตก็หมดแล้วล่ะแล้วมันก็จะต้องมานั่งถามเซลล์ว่าทำไมแบตมันหมดเร็วจังไหนบอกว่า3ปีไงอย่างนี้ครับจริงๆ3ปีเนี่ยมันจะต้องเปิดปิดหมั่นเปิดปิดบลูทูธซะหน่อยนะครับแล้วก็วิธีการเปิดปิดมันนะครับก็คือสีเขียวนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับเปิดละเห็นไหมครับไฟกระพริบละสีเขียวนะครับเดี๋ยวหลีกไฟหน่อยจะได้เห็นชัดๆนิดนึงนะครับในขณะที่มันยังไม่มีแรงสั่นสะเทือนอะไรนะครับมันก็จะเป็นโชว์สีเขียวนะครับเป็น LED สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งผิดปกตินะครับเช่น temperature อุณหภูมินะครับเกินหรือ vibration ไม่ว่าแกนใดแกนหนึ่งเกินนะครับมันก็จะเป็น LED สีแดงนะครับแวบขึ้นมาแทนที่สีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เราเนี่ยตรวจสภาพ rotating equipment ของเราได้ง่ายมากเลยนะครับวิธีการติดตั้งดูจากแมนนวลเลยนะครับก็คือเอาไปติดอยู่ตรงแบริ่งนะครับถ้าเป็นปั๊มก็อยู่ทางด้าน power end ทางด้านนอกนะครับตัวนอกไม่ใช่ตัวด้านในปั๊มนะครับตัวดับเบิลโลครับผมตัวใกล้มอเตอร์เรียกอย่างนั้นดีกว่านะครับส่วน rotating equipment ชนิดอื่นเนี่ยก็ติดตั้งตรงจุดแบริ่งของเขาได้เลยครับแต่ว่าถ้ารอบต่ำกว่า300เนี่ยมันจะเซนยากหน่อยนะครับจริงๆแล้วมันเหมาะกับพวกมอเตอร์สปีดทั้งหลายครับพวก2โพ4โพ6โพ8โพอย่างนี้ครับมันจะเซนเจอทั้งหมดนะครับทีนี้ล่ะเราก็จำเป็นจะต้องต่อแอปพลิเคชันของ Fire Alert นะครับแอปพลิเคชัน iAlert ขึ้นมาฟ้าครับจะเป็นจัดนิดอย่างแรกเลยก็คือสแกน for device นะครับแล้วก็ดู iAlert inlink นะครับมีหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับเปิดบลูทูธด้วยนะครับมันจะได้เจอกันนะครับมาแล้วนะครับก็กดบวกเข้าไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับมันกำลังติดต่อกับเครื่องเลยนะครับนะครับแสงมี detect new sensor นะครับLet's take a few moments to set up นะครับก็ start เลยนะครับแล้วก็ register sensor ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ register นะครับก็อย่าลืม note now ไปก่อนนะครับก็นี่ครับมาจะให้ดูว่าอันนี้ติดตั้งอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับส่วนใหญ่นะครับที่นิยมติดตั้งคือบริเวณ dry end นะครับ bearing dry end นะครับ non dry end นี่มันจะรับโหลดน้อยนะครับไอตัวโดยเฉพาะ end suction pump เนี่ย bearing ตรง non dry เอ้ยตรง dry end เนี่ยจะเป็น bearing ที่รับโหลดเยอะนะครับ vibration จะจับได้ตรงนั้นได้ง่ายกว่านะครับ
ครับแต่ว่ามันก็สามารถไปที่มอเตอร์ได้นะครับอย่างมอเตอร์ไรเอ็นมอเตอร์ดูไนเอ็นหรือว่าจะเป็นพวกอะจิเตเตอร์ทั้งหลายที่เป็นโรเตติ้งฟิวเมนต์ที่มักจะวิ่งเรียกมอเตอร์สปีดนะฮะก็ใช้ได้นะครับเนี่ยก็เป็นไรเอ็นนะครับคลาสสิกสุดนะครับเขาก็จะบอกนะครับกรณีที่เราติดนะครับถ้าเรานอนตรงเนี้ยไปกับตัว power end ของปั๊มเนี่ยนอนเจ้าเนี่ยไปกับ power end ของปั๊มนะครับ default มันก็จะมาเป็น XYZ ตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดันติดตั้งในแนวดิ่งอย่างเงี้ยครับปั๊มมันอยู่ในแนวดิ่งและนี่ไปติดตั้งในแนวดิ่งอย่างนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะต้องมานั่งเซตอัพตัวนี้ใหม่ครับที่เป็น radial horizontal หรือ axial นะครับก็เซตอัพให้เราเข้าใจอ่ะครับเวลาเรามาปัดจะได้ไม่งงนะครับจริงๆเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะเซตไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่งั้นเราจะหาปัญหาไม่เจอนะครับบางทีมันสั่นเฉพาะแกน axial อย่างเงี้ยครับมันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเฉพาะ axial เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับ radial เฉพาะ radial ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเซตให้ถูกดีกว่านะครับอะลามนะครับอะลามเนี่ยเจ้า i alert นะครับมันจะเซตโดยยืนพื้นฐานอยู่บนANSI B73.1 หรือ API 610ที่เป็นไครทีเรียนะครับเช่น vibration เนี่ยจะไม่เกิน3 mm per sec IMS นะครับหรือ temperature ไม่เกินอะไรสักอย่างผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่ามันก็อยู่ในสเตทmanual นะครับแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้กับปั๊มนะครับ rotating equipment อื่นเนี่ยเราก็สามารถ manual set ได้นะครับ manual set ได้หรือ new baseline ก็ได้นะครับหรือว่า use existing alarm เลยก็คือฉันสมมุติว่าฉันใช้กับปั๊มก็ใช้ existing alarm ไปนะครับกด next นะครับก็ connect เลยนะครับระหว่างนี้เขาก็จะ connect ไปเรื่อยเรียบร้อยนะครับ complete เรียบร้อยแล้วอันนี้ครับหน้าแดชบอร์ดมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับแบตเตอรี่นะครับพวกแบตเตอรี่พวกนี้ครับดูอันแรกก่อนนะครับหน้าแดชบอร์ดก่อนแดชบอร์ดนะครับมันก็จะโชว์นะครับไวเบชันทางด้านเรเดียลฮอริซอนทัลแอ็กเซียลแล้วก็เทมเพอเรเจอร์นะครับแล้วก็รันไทม์ก็คือวิ่งมาแล้วกี่ชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เลเวลนะครับอันนี้ของใหม่นะครับก็เลยยังเต็มอยู่นะครับเราสามารถเซตติ้งนะครับสมมุติเราไม่ถนัดหน่วยนี้อยากได้หน่วยอื่นนะครับเราก็สามารถที่ไปที่ user setting ก็ได้นะครับ user setting ก็คือเป็น matrix หรือว่าเป็น english นะครับผมถนัด matrix นะครับเพราะว่าผมบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ผมบ้านเราทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกอุณหภูมิเป็นองศา C นะครับแล้วก็ vibration เป็น millimeter per sec นะครับแล้วก็ fast Fourier option นะครับกรณีที่เราต้องการวิเคราะห์ vibration นะครับเราจะใช้ short หรือ long ก็ได้นะครับตั้งไว้ที่default ตั้งไว้ที่ short นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น long ได้นะครับแล้วก็ว่ากี่ hertz เราถนัดเป็น hertz ครับเราไม่ได้ถนัดเป็น cpm หรือ order อย่างอื่นครับแค่นี้ก็พอนะเรียบร้อยมีอะไรอีกนะครับ service location คืออะไรลองเข้าไปดูซิอันนี้ก็คือศูนย์ซ่อมนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเปิดนะครับแล้วก็ศูนย์ซ่อมของเขาจะอยู่เนี่ยครับ ITT Service Center นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้กับปั๊ม ITT เราไปใช้กับอื่นก็ติดต่อเซลล์คนขายก็ได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับ Report Generator นะครับ Report Generator มันจะถามเลยว่ามันสามารถขอ Access Photo Media File นะครับเราไปนะครับก็เราสามารถ export 30 day trend หรือก็90 day trend ได้นะครับกรณีที่เราต้องการ attach เป็น report ธรรมดาถ้าเครื่องเราไม่ผิดปกติมันก็ export ได้นะครับแต่ว่ายิ่งผิดเครื่องเรามีอาการผิดปกติเนี่ยมีไฟแดงๆขึ้นที่ LED ตัวเนี้ยก็ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับแล้วก็ run fast Fourier transform แล้วก็ทำ waveform เนี่ยเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้เลยนะครับสะดวกมากในราคาประมาณ 20,000 เจ้าตัวเนี้ย work equipment information นะครับนะ installation detail มีแม้กระทั่งให้ถ่ายรูปนะครับดีเทลเราเสร็จไปแล้วนะครับมีกระทั่งให้เราถ่ายรูปแล้วก็อัพขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะครับ temperature offset นะครับในกรณีที่ตัวเนี้ยติดตั้งตรงไปกับ power end ของปั๊มนะครับ temperature มันก็จะถูกคาลิเบรตมาแล้วว่าค่อนข้างแม่นนะครับแต่ในกรณีที่แบบว่าไอ้ power end ของปั๊มเนี่ยมันไม่แฟลต
มันแบบว่าอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันดูจากเมาส์แล้วกันสมมติเมาส์เป็น power end อย่างเงี้ยครับมันไม่เรียบใช่ไหมมันไม่เรียบใช่ไหมถ้าเกิดปั๊มไม่ใช่แบบถูกออกแบบมาติดไดเออร์เลยนะครับเขาก็จะเอาไอ้ตัวแบ็กเก็ตมันอะกลึงขาแล้วก็เป็นขาสองข้างติดอีพ็อกซี่เข้าไปป้าบนะครับติดเข้าไปคราวนี้พอติดอย่างนี้ปุ๊บไอ้เทมเพอเรเจอร์มันจะมีการเออร์เลอร์ขึ้นมาเพราะว่ามันต้องความร้อนมันจะต้องแผ่จาก power end ขึ้นมาที่ตัวแบ็กเก็ตเราก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเซตออฟเซตของมันได้นะครับว่าให้มันชดเชยกี่องศาไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ง่ายมากนะครับ Repair the sensor ถ้าเกิดว่าถ่านหมดแล้วต้องซื้อเซ็นเซอร์ตัวใหม่ Alert เปลี่ยนถ่านไม่ได้นะครับแล้วก็มันบอกว่ามีอายุ3ปีแต่3ปีนี่คืออุณหภูมิ25องศานะครับถ้าเกิดเราตั้งกลางแดดอายุมันก็จะลดลงมาตามความร้อนและแสงแดดที่โดนมันรามเช็คเลนนะครับพาร์ทลิสต์นะครับปั๊มเคิร์ฟถ้าเกิดพาร์ทลิสต์กับปั๊มเคิร์ฟนี่นะครับก็คือกรณีที่เราซื้อปั๊มของกรูสปั๊มนะครับของ ITT มานะครับมันก็สามารถเรียกพาร์ทลิสต์กับปั๊มเคิร์ฟเพื่อมาเช็คได้ที่หน้างานเลยนะครับนะยันทางพวกนี้นะครับมาดูที่มีอะไรอีกไหม Advanced Tool ครับรีวิวจากข้างหลังมาข้างหน้าตลกดีFast Fourier Transform กับ Time Waveform นะครับใช้คู่กันนะครับจะเวิร์คมากๆเลยนะครับเจ้าตัวเนี้ยคอนเซ็ปต์ก็คือมันวัด Vibration กับ Temperature ที่เป็นแบบ Real Time นะครับเพราะฉะนั้นเราบางคนซื้อไปอันเดียวแล้วฉันก็ไปแปะปั๊มของฉันเนี่ยประมาณ100กว่าตัวมันก็ได้นะครับไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันจะไม่มี Benefit ในการ Real Time ของมันเพราะตัวมันแค่ 20,000 นะครับปกติถ้าเราจะดู Real Time เนี่ยเราต้องซื้อเป็นแสนเลยนะครับเพื่อที่จะดู Real Time ของ Rotating Equipment ตัวนึงแต่นี่ตัว 20,000 ครับติดเพิ่มแล้วก็มานั่งดูนะครับ Radial Axial Horizontal นะครับตอนนี้มันยังไม่ได้เริ่มเก็บนะครับยังไม่ได้เริ่มเก็บ Data ลองแท็บ Refresh แล้วดาวน์โหลด Fast Fourier Transform นะครับยังไม่มีนะครับrequest download store ดาวน์โหลดมาลองดาวน์โหลดมาอีกทีสิไหมครับไฟน้ำเงินมาคอนเนคกับบลูทูธแล้วนั่นไงมาหรือยังเอ่ยยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิด activate มาเองนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเรารันไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์พวกฟาสต์ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มกับพัมเบฟอร์มมันจะเริ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดมันเริ่มมีอารามขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นโชว์สีแดงนะให้เรารีบไปลงมาเทรนดิ้งเห็นไหมครับมาแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งรายชั่วโมงแล้วก็รายสัปดาห์นะครับอันนี้เพิ่งแอคทีเวตนะครับรายสัปดาห์มันก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็จะมีรายชั่วโมงเนี่ยไม่นานนี่เองก็จะมีทางเวฟฟอร์มเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นสีนะครับเราสามารถเนี่ยครับดูเคิร์ฟเดียวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเรเดียลดูเองก็อันเดียวก็ได้นะครับแยกดูจะดูหมดเลยให้มันงงเล่นก็ได้นะครับแล้วก็สามารถกด export นะครับพวก trending แล้วก็พวก data ทั้งหมดนะครับExport ก็คือมันจะ export เป็นไฟล์ Excel นะครับแล้วก็อีเมลไปหาตัวเองแล้วก็เอา Excel เนี่ยไปพลอต Time Waveform อีกทีก็ได้นะครับจะได้ง่ายหน่อยนะครับเอาเองแล้วก็นี่เลยต่อไปเลยนะครับส่งไปเลยนะครับมันจะเป็นไฟล์จุด CVS นะครับ CVS ก็คือเปิดใน Excel นะครับแล้วเราจะใช้ Fast Fourier Transform กับ Time Waveform เนี่ยจากฟังก์ชันของ Excel ได้เลยนะครับก็คือพลอตเอาเลยแล้วก็เราก็สามารถดูได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกราฟพวกนี้กราฟของทางเวฟฟอร์มเนี่ยมันบอกความผิดปกติอะไรเราบ้างกลับมาที่แดชบอร์ดเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวโปรแกรมมันมีเท่านี้แหละครับแล้วก็แอดวานซ์ที่แอดวานซ์กว่านี้คือถ้าเราไป Subscription Server ของทาง IDT เนี่ยเราสามารถใช้เกตเวย์นะครับดึงข้อมูลบลูทูธอ่ะจากเจ้าตัวเนี้ยนะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์ ITT แล้วก็สามารถดาวน์โหลดมันขึ้นมาไม่ว่าอยู่ที่ไหนของโลกโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินเข้าไปดูดบลูทูธมา